สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AN รับซ่อมเสื้อผ้านะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอันจะเอาตัวอย่างของงานดัดแปลงกระโปรงมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะว่าของอันนะคะจากของเดิมอ่ะซึ่งมันเป็นกระโปรงที่แบบธรรมดามากเลยแล้วอันก็มาดัดแปลงเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์เราอ่ะนะคะแล้วก็มีความเก๋ในแบบที่เราชอบด้วยถ้าหากเพื่อนๆน่ะมีกระโปรงที่รู้สึกว่าใส่แล้วก็เบื่อหรือว่าใส่แล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองนะคะก็สามารถที่จะมาดัดแปลงได้นะอย่างวันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างที่อันใส่อยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากของเดิมค่ะก็จะเป็นกระโปรงยีนเอวสูงความยาวก็ถึงพื้นเลยนะคะใส่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่โอเคกับเราก็เลยมาดัดแปลงนะคะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะจะมีความแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านิดนึงคือว่าโดยปกติอาหารอันน่ะจะใช้เสื้อหรือกระโปรงของเดิมค่ะในการดัดแปลงในตัวเขาเลยใช่ไหมคะแต่ว่ากระโปรงตัวนี้ค่ะอันจะใช้ผ้าอื่นในการที่จะมาเสริมมาแทรกนะคะเพื่อให้งานมันมีความเก๋มากขึ้นเดี๋ยวเพื่อนๆ นะคะไปดูโดยรวมที่อันใส่แล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการแก้ไขกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนเราค่ะจะต้องวัดขอบเอวของกระโปรงก่อนนะคะว่าขอบเอวของเดิมเนี่ยเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยค่ะตอนที่อันใส่อ่ะมันหลวมนะคะอันก็เลยจำเป็นจะต้องเก็บเอวเข้านะคะหลังจากที่วัดแล้วเนี่ยค่ะเราจะเก็บเอวเข้านะคะข้างละ1นิ้วค่ะทุกคนเราก็คือจะต้องกลับด้านกระโปรงก่อนนะคะเพื่อที่จะวัดเก็บเอวอะค่ะอันนี้อันก็จะวัดข้างละ1นิ้วนะคะพอหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการตัดนะคะตัดตามที่เราได้วัดไว้อะค่ะถ้าหากว่ากระโปรงของเพื่อนๆ นะคะใส่แบบพอดีตัวแล้วนะคะตรงขอบเอวก็คือไม่ต้องไปยุ่งนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปเก็บเข้านะเราค่ะแค่ตัดคว้านเพื่อที่จะผ่าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะอันจำเป็นจะต้องเก็บเข้าเพราะว่าเราใส่แบบไม่พอดีเอวแล้วนะแล้วก็ตรงบริเวณตะเข็บข้างอะค่ะเราก็คือจะเลาะตรงตะเข็บข้างอะค่ะแยกออกจากกันก่อนเนาะนี่เลยค่ะอย่างอันนี้อันก็คือจะตัดคว้านตรงตะเข็บค่ะออกเลยทั้งสองข้างนะคะก็คือทำเหมือนกันเลยค่ะพอหลังจากที่เราตัดคว้านเสร็จนะคะเราก็จะแยกออกมาเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะอันนี้ค่ะเป็นชิ้นหน้าก่อนทุกคนก็คือให้เราพับทบนะคะพับทบกึ่งกลางก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นพับทบอีก1ชั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นที่เราพับทบนะทุกคนคือตรงชิ้นหน้านะคะเราจะผ่าแยกออกมาเป็น3ชิ้นนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราพับทบเลยค่ะพับทบกึ่งกลางเพื่อนๆจะเห็นป่ะเนี่ยค่ะเส้นนี้คือเส้นแรกนะคะที่เราพับทบนี่แหละค่ะแล้วก็ตัดคว้านแล้วก็อันนี้คือเป็นชิ้นซ้ายขวานะคะที่เราพับทบเป็นชั้นที่2อะค่ะแล้วก็ตัดคว้านได้เลยค่ะตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะชิ้นหน้านะคะทุกคนเราจะแทรกผ้าเข้าไปทั้งหมด3ชิ้นนะคะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นหน้าแล้วก็มาถึงชิ้นหลังค่ะทุกคนชิ้นหลังเนี่ยเขาจะมีซิปตรงบริเวณกึ่งกลางของกระโปรงนะคะตรงกึ่งกลางอ่ะเราจะไม่ยุ่งนะคะเราจะตัดคว้านแค่ตรงบริเวณซ้ายขวาด้านข้างซิปนะคะวิธีการก็คือพับทบเหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยนะพอเราพับทบอะค่ะมันจะได้เส้นที่ตรงนะคะเพราะว่าซ้ายขวานะคะมันมีการแบ่งกึ่งกลางนะเนี่ยค่ะพอได้เสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะคะตามเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้พอเราตัดแยกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ชิ้นหลังนะคะก็จะแทรกผ้าไป2ชิ้นหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ผ้าที่เป็นลายๆนะคะคือลายผ้านะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าเรามีผ้าแบบไหนหรือเราชอบผ้าแบบไหนค่ะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเศษผ้าที่อันมีอยู่นะคือขั้นตอนเนี้ยค่ะเราจะทำการแทรกผ้านะคะก่อนอื่นเราจะต้องตัดเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะทุกคนความยาวก็คือวัดจากตัวกระโปรงเลยนะคะความยาวของกระโปรงเท่าไหร่ผ้าที่เราจะเสริมอะค่ะก็ต้องความยาวเท่ากันนะคะความกว้างของสามเหลี่ยมนะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะได้กระโปรงบานมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าอยากได้มากตรงปลายที่เป็นฐานของสามเหลี่ยมอะค่ะก็ให้เราตัดผ้าที่มันกว้างขึ้นนะคะอันนี้อันก็จะตัดผ้าประมาณ5นิ้วค่ะทุกคนอันนี้ในส่วนของที่เป็นฐานนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ผ้าสามเหลี่ยมที่เราตัดนะคะมาเป็นแบบทาบสำหรับชิ้นต่อไปค่ะ
นี้นะคะให้เรากลับด้านสามเหลี่ยมค่ะทุกคนกลับด้านไปมานะคะเพื่อให้ประหยัดพื้นที่สำหรับการใช้ผ้าค่ะก็ให้เราทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบค่ะสำหรับการเสริมนะคะทุกคนชิ้นหน้าเนี่ยจะเสริมทั้งหมด3ชิ้นนะคะชิ้นหลังนะคะจะเสริมผ้า2ชิ้นแล้วก็บวกด้านข้างอีกอย่างละ1นะคะพอเราขีดวัดเสร็จแล้วค่ะเราก็ตัดตามเส้นที่เราขีดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่เราจะไปเสริมแทรกที่ตัวกระโปรงอะค่ะนี่นะคะเราก็ลองมาจัดวางนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะที่อันจะวางให้ดูก่อนเนี่ยค่ะเราจะแทรกผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปตรงที่เราตัดคว้านนะคะพอเราจัดวางก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือชิ้นหน้านะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมาเย็บนะคะเราจะเย็บทุกชิ้นนะคะต่อกันนะคะตามที่เราได้วางเอาไว้ก็คือเป็นชิ้นที่เป็นส่วนของกระโปรงแล้วก็เสริมผ้าสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นชิ้นกระโปรงแล้วก็เสริมผ้าสามเหลี่ยมนะคะทำไล่กันไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเย็บนะคะทุกคนตอนที่เราเย็บผ้าเราไม่ต้องไปห่วงนะคะว่าตรงปลายเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าให้เรายึดแค่ตรงบริเวณขอบด้านบนตรงเอวนะคะให้มันเท่ากันก่อนให้เราเย็บสามเหลี่ยมอะค่ะแทรกเข้าไปนี่นะคะอันนี้คือได้2ชิ้นละแล้วก็จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือเอาชิ้นต่อไปมาต่อนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆหน้าตาจะได้แบบนี้ก็คือทำต่อไปค่ะเหมือนเดิมให้เราต่อชิ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆนะคะกลัวจะงงอ่ะให้เราอะค่ะพอหลังจากที่เราตัดกระโปรงเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็วางผ้าสามเหลี่ยมอะค่ะแทรกเข้าไปเพื่อให้เห็นโครงคร่าวๆก่อนว่าชิ้นไหนต่อกับชิ้นไหนนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ค่อยหยิบมาแต่ละชิ้นเพื่อที่จะมาเย็บต่อนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็พอหลังจากเย็บ1ชิ้นเสร็จเราก็เย็บชิ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราค่ะจะต้องเย็บชิ้นต่อชิ้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่จะใช้เวลาเยอะที่สุดละอย่างอื่นก็แค่แบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะนี่นะคะเราก็ค่อยๆเย็บต่อไปเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นส่วนของชิ้นหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นหน้าแล้วก็จากนั้นค่ะชิ้นหลังเราก็คือเย็บเหมือนกันนะคะอันนี้พอเราค่ะเย็บชิ้นหน้าเสร็จชิ้นหลังที่เราเย็บเสร็จนะคะเราจะมาเย็บต่อกันค่ะนี่เลยเพื่อนๆจะเห็นป่าวว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะก็มาเย็บต่อกันคือเราจะเย็บชิ้นหน้าให้เสร็จก่อนแล้วก็เย็บชิ้นหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างสองข้างนะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเย็บประกอบกันนะคะ
เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนในการเย็บประกบกันเนาะแล้วก็จากนั้นเราจะใช้จักโพงนะคะในการเดินเส้นโพงตรงริมขอบที่เราเย็บอะค่ะเพื่อให้ขอบริมมันไม่ลุยนะคะแล้วก็งานจะออกมาดูเรียบร้อยค่ะก็ให้เราค่อยๆเดินเส้นเย็บโพงนะคะทีละเส้นนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็ให้ค่อยไล่เย็บไปนะถ้าหากว่าใครไม่มีจักรโพงก็ใช้วิธีการแซกริมก็ได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอหลังจากนั้นนะคะตรงตายของชายกระโปรงนะคะที่มันไม่เท่ากันเราก็คือจะตัดควานนะคะทุกคนให้มันเท่ากันนะนี่เลยค่ะจะต้องให้เป็นโค้งๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นทรงกระโปรงแบบทรงวงกลมอะค่ะแล้วก็ขั้นตอนท้ายสุดนะคะคือเราค่ะจะโพงตรงบริเวณชายกระโปรงนะคะอันนี้คืออันจะไม่ได้ใช้วิธีการเย็บนะคะอันจะใช้วิธีการโพงดิมอย่างเดียวเลยค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อันด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อันจะทำออกมานะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย